านบริษัทนารายอินเตอร์เทรดผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกในอำเภอปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์กว่า300คนรวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกนายจ้างบีบให้เซ็นรับค่าแรงวันละ198บาทโดยบริษัทอ้างไม่มีออเดอร์งานซึ่งก่อนหน้านี้ที่หยุดงานไป3เดือนจากพิษโควิดบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้วันละ198บาทซึ่งตอนนั้นยอมรับได้เพราะเข้าใจสถานการณ์แต่เมื่อกลับมาเปิดทำงานวันแรกทางบริษัทกลับจะจ่ายค่าแรงเพียงร้อยละ62ของค่าแรงตามกฎหมายกำหนดจึงขอให้จ่ายค่าแรงตามปกติหรือจ่ายตามพรบแรงงานร้อยละ75ของค่าจ้างหรือที่วันละ240บาทพร้อมเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือส่วนที่สนามกอล์ฟพิมานทิพย์หรือสตาร์โดมในตัวเมืองเชียงใหม่หลังหมดสัญญาเช่าวันนี้กองบิน41เจ้าของพื้นที่ได้ปิดประตูทางเข้าพร้อมติดป้ายชัดเจนว่าให้ยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ทำให้พนักงานและแคดดี้ที่เดินทางมาไม่สามารถเข้าทำงานได้ต้องตกงานทันทีกว่า300คนขณะที่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการก็ต้องผิดหวังเพราะไม่ทราบมาก่อนด้านโฆษกกองทัพอากาศระบุหากเปิดให้บริการก็จะรับพนักงานและแคดดี้กลับเข้าทำงานต่อซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งผู้บริหารพนักงานและแคดดี้ได้ขอความเห็นใจเพราะลงทุนไปมากกว่า200ล้านบาทขณะที่สัญญาเช่าทำไว้นานถึง30ปีแต่กองทัพอากาศเปลี่ยนสัญญามาเป็น3ปีและหมดสัญญาเมื่อวานนี้ซึ่งการร้องขอไม่เป็นผลค่ะ